สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาอัปเดตสวนกล้วยอีกแล้วค่ะกล้วยหอมทองเรายังไม่สุกนะคะยังไม่แก่ค่ะยังไม่ได้ตัดแต่เราตัดกล้วยเล็บมือนางไปแล้วค่ะกล้วยเล็บมือนางสุกแล้วนี่หอมทองหอมทองยังไม่สุกค่ะนี่สามเครือยังไม่สุกเลยค่ะหอมทองส่วนเล็บมือนางตัดไปแล้วเครือที่สองกับเครือที่สามเครือที่สามเราสุกทั้งเครือแล้วอันนี้คือโอ้ยบุดเล็บมือนางที่ยังไม่สุกค่ะยังไม่แก่เรามีเล็บมือนางทั้งหมด4เครือนะคะแล้วก็หอมทอง3เครือค่ะเล็บมือนางเราตัดไปแล้วทั้งหมด3เครือนะคะแต่อีกเครือที่3ยังไม่สุกนะคะสุกแต่เครือที่2เครือที่สี่ยังเล็กค่ะเครือที่สี่ยังเล็กสุดตอนนี้ก็จะเหลือแค่หอมทองอีก3เครือที่ยังไม่แก่แต่อีกไม่รู้นานเท่าไหร่หอมทองเนาะทั้งหมด3แล้วก็เล็บมือนางอีกเครือนึงที่ยังไม่แก่เหลือแค่4เครือค่ะนี่เราตัดต้นไปแล้วดูเหลือหน่อเต็มเลยต้นนู้นน่าจะเป็นหอมทองใหญ่อยู่เราก็พยายามเอาน้ำมาใกล้ๆโคนเขาเนาะให้เขาชุ่มชื้นเพราะช่วงนี้คือหน้าแล้งแล้วตัดอันนี้ไปด้วยดูเหลือหน่อเยอะเลยอ่ะอยากขยายอยู่แต่ว่าพื้นที่มันน้อยเนาะนั่นอ่ะหน่อเยอะมากๆเลยหน่อดกมากๆส่วนกอนี้ก็คือกล้วยไข่นะคะเพื่อนๆที่เราเคยตัดลูกเข้าไปกินแล้วเขาจะมีลูกก่อนไข่เขาหมดตอนนี้ยังไม่ออกลูกอีกเครือนี้ไม่รู้จะออกตอนไหนแต่ว่ากล้วยน้ำว้ามันเป็นอะไรไม่รู้ค่ะเพื่อนๆ เนี่ยเขามีปัญหาแล้วก็ขุดเขาออกมากองไว้งอกขึ้นมาอีกแล้วตัวใหญ่เบลอเลยตะขาบครับเพื่อนๆน้องตะขาบตายแล้วตกใจหมดเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูกล้วยเล็บมือนางที่เราตัดไปแล้วนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆตัดมาแล้วกล้วยเล็บมือนางนะคะเครือที่2ของเล็บมือนางน้องกระรอกมาแทะอีกแล้วค่ะลูกเป่งอยู่ค่ะเพื่อนI'm not sure.
ได้กินอีกแล้วนะคะใส่ทั้งหมด6-7หวีนะคะเพื่อนเพื่อนขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะก็ไหวเล็บมือนาง